ก่อนอื่นเลยนะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นยาวจะอยู่ด้านบนเนาะด้านที่มีความยาวจะอยู่ด้านบนนะคะก็คือพันนะคะพันพับทับเส้นด้านล่างนะคะด้วยทําเป็นห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเข็มเข้าไปที่รูนะคะพันหัวเข็มกับไหมพรมนะคะแล้วก็ดึงเข้ามาในห่วงนะคะก็คืออันนี้เราก็จะได้เป็นห่วงขึ้นตัวงานแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาถักโซ่ขึ้นไป45โซ่นะคะถ้าใครที่ถักให้เด็กนะคะก็สามารถใช้เป็นโซ่ลดลงมาได้ตามความยาวของหัวเด็กนะคะอันนี้ลูกล่ามุมบนถักให้ผู้ใหญ่เนาะก็จะใช้ความยาวนิดนึงนะคะก็ใช้45ห่วงนะคะ45โซ่เนาะการทำโซ่ขึ้นไปนะคะก็คือการพันหัวเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวเข้ามาในรูนะคะในรูของห่วงที่เราทำไว้อันแรกนะคะ1นะคะ2 3 4 5 6พอเราถักมาครบ45แล้วนะคะจากนั้นให้เราถักขึ้นไปอีก1ห่วงนะคะเป็น46นะคะจากนั้นเนาะก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็ปักเข้ามานะคะถักในห่วงนะคะในหลุมนะคะในหลุมที่45นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็พันหัวเข็มแล้วก็ลอดนะคะลอดทั้ง3ห่วงเลยนะคะจากนั้นนะคะก็พันหัวเข็มนะคะเข้าไปที่หลุมที่44นะคะก็พันหัวเข็มดึงขึ้นมานะคะเราจะได้3ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็พันหัวเข็มแล้วก็ดึงลอดทั้ง3เลยนะคะก็ทำนะคะทำจนครบทุก45หลักนะคะทุก45หลักเลยเนาะก็คือพันหัวเข็มนะคะสอดเข้าไปในหลักนะคะแล้วก็พันไหมพรมขึ้นมาเราจะได้3เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็เกี่ยวไหมพรมแล้วก็ลอดทั้ง3เลยนะคะพอนะคะพอเราถักมาจนครบหลักที่45นะคะหลักที่45ก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะมาบรรจบแล้วเนาะเราก็จะขึ้นโซ่นะคะด้วย2โซ่นะคะ1 2นะคะจากนั้นก็คือกลับตัวงานนะคะกลับตัวงานพันหัวเข็มนะคะอันนี้เราจะใส่แค่ห่วงเดียวนะคะเพราะว่าหลักนี้จะมีอยู่2นะคะให้เราเลือกเอาอันหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนๆดูนะคะตรงนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตหลักแรกนะคะหลักแรกก็คือหลักแรกตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะจะมีอยู่2อันนะคะให้เราจิ้มลงไปแค่อันเดียวนะคะแค่อันเดียวเนาะก็คือมุมนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้นะคะก็คือลอดเข้ามาเอาแค่อันเดียวนะคะเดี๋ยวลูกล่ามุมบนทําให้ดูนะคะก็คือพันหัวเข็มนะคะแล้วก็เอาแค่หลักเดียวนะคะหลักเดียวแล้วก็ดึงขึ้นมาให้ได้3ห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักนะคะพันหัวเข็มนะคะมาหลักเดียวนะคะก็ขึ้นมาถักนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปดึงขึ้นมาถักนะคะพันหัวเข็มนะคะเพราะปกตินะคะถ้าเป็นปกติเราจะ2อันเลยนะคะ2เส้นเลยห่วง2เส้นเลยแต่อันนี้เราจะให้เขาเหลือเป็นลายนะคะเป็นลายขึ้นมาแบบนี้เนาะเป็นลายขึ้นมานะคะก็คือเราจะเว้นอันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะจิ้มอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเขาจะเป็นลายขู่ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราได้เห็นเนาะอันนี้ก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบ45หลักนะคะ45หลักแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมานะคะถักโซ่ขึ้นมา2แล้วก็กลับด้านตัวงานนะคะถักตามความยาวที่เราต้องการนะคะพอได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ลูกล่ามุมบนถักไปแล้วเนาะซึ่งไหมพรมนะคะเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะคะลูกล่ามุมบนกลัวเพื่อนๆนะคะจะ
มองไม่เห็นตัวขอบนะคะตัวขอบอันนี้เนาะลูกละมือก็เลยใช้สีขาวนะคะแทนนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆ นะคะวัดกับศีรษะของเรานะคะหรือว่าวัดกับศีรษะของคนที่เราจะถักให้นะคะจากนั้นก็เอามาประกบกันแบบนี้นะคะก็ทุกหลักนะคะก็คือจะเป็น45หลักนะคะที่เราต้องถักนะคะที่เราต้องถักเนาะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะมาสังเกตตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเราจะมาบรรจบตัวงานเนาะด้วยการนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะลูกล่ามมึงบนก็จะสอดเข้าไปด้านในหลักแรกนะคะเหมือนเดิมนะคะลูกล่ามมึงก็จะสอดเข้าไปในหลักแรกเนาะอันนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนั้นจากนั้นนะคะลูกล่ามมึงก็จะเกี่ยวขึ้นมานะคะเกี่ยวขึ้นมาให้ได้2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักรวบ1นะคะจากนั้นนะคะก็จะสอดเข้าที่อันหลักที่2นะคะหลักที่2นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะมาถักเอาแค่เส้นเดียวนะคะเอาแค่เส้นเดียวด้านในเนาะด้านในนะคะแล้วก็พันขึ้นมานะคะพันขึ้นมาให้เข้าได้2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมพรมขึ้นมาลอดห่วงนะคะก็ทำจนยาวเลยนะคะยาวมาจนจบหลักของเรานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะคะพอนะคะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะนี่คือหลักสุดท้ายของเรานะคะก็จะทำการถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้เรากลับด้านนะคะกลับด้านตัวงานเนาะให้มาด้านนี้นะคะเพื่อที่จะให้ลายที่เราถักเมื่อกี้นะคะเข้าไปอยู่ด้านในเนาะเพื่อที่จะได้ไม่โชว์นะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะหมวกตัวหมวกนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเย็บขอบนะคะเย็บขอบกันนะคะพอเราเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้ไหมพรมนะคะร้อยเนาะร้อยรอบเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้พอมาบรรจบแล้วนะคะเราก็จะดึงนะคะดึงไหมพรมเข้าหากันนะคะเพื่อที่จะให้หัวด้านบนของหมวกปิดนะคะปิดแบบนี้เนาะจากนั้นก็มัดนะคะจากนั้นก็มัดแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะคะหัวของเราเนาะนี้นะคะก็คือลูกล่ามมือบนได้ทำปมๆนะคะมาเย็บใส่ตรงปลายเนาะเพื่อที่จะปิดส่วนตัวหัวนะคะตัวปิดหัวของเราเนาะให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะก็จะได้รูปทรงหมวกเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เนาะก็เอาไว้ใส่หน้าหนาวนะคะอันนี้จะมีความยืดหยุ่นดีนะคะมีความยืดดีเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นลายเดียวนะคะเป็นลายเดียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะสามารถยืดได้ดีเนาะก็ลายนี้แนะนำเลยนะคะแนะนำเป็นลายที่ชอบถักให้เด็กๆด้วยนะคะเป็นลายถักง่ายนะคะถักง่ายถักไม่ยากเนาะเพื่อนๆก็ลองถักดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกล่ามมึงบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลูกล่ามมึงบนจะพาเพื่อนๆนะคะมาหัดทำปอมๆเนาะปอมๆก็คือตัวนี้นะคะตัวด้านบนเนาะตัวด้านบนนะคะว่าวิธีการทำยังไงเนาะก็
ทำไม่ยากนะคะง่ายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย